กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาเครื่องประดับนอกจากจะช่วยในเรื่องของการแต่งกายสวยงามมากขึ้นแล้วนะคะยังช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยกับสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB นะคะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเมื่อยอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานนะหรือว่าใช้อุปกรณ์การสื่อสารอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามากจนบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการนะปวดแล้วก็เหนื่อยล้านะคะหรือบางท่านเนี่ยนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับไม่สนิทสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้สามารถช่วยปรับความสมดุลร่างกายได้นะคะสำหรับใครที่นอนหลับไม่สนิทเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิมชุดนี้ตลอดทั้งคืนเช้ามาจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นนอนหลับเต็มอิ่มนะคะแล้วก็สำหรับใครมีปัญหาเรื่องของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเองก็ตามเนี่ยตรงนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของนะคะการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็รวมไปถึงการสะท้อนรังสี UV ด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิมก็มีความหมายดีๆค่ะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะคะคุณผู้ชมท่านไหนสนใจต้องโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะพิเศษมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะราคา999บาทใครสนใจโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ02-277-9696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-277-9696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนใครต้องการพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณสาวพานนะคะ9ธันวาคม2521ค่ะเวลาเกิด6โมงเย็นวันเสาร์ถามเรื่องของการเงินโชคลาภการงานแล้วก็สุขภาพค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37นะครับสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าเลยนะหลังวันเกิดเข้าสู่ช่วงย่าง38กาลีสัมพันธ์ถึง3เรื่องเลยนะเตือนหมดเลยถึงจะไม่ได้ถามนอกจากเรื่องงานเรื่องเงินที่ถามความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองถ้าคุณมีคู่นะเกณฑ์ในช่วงย่าง38นี้ไม่ดีทั้ง3เรื่องเงินทองขาดมือชักหน้าไม่ถึงหลังรับซ้ายจ่ายขวางานก็มีโอกาสจะเกิดปัญหารวมถึงเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นหลังวันเกิดใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทถ้าเป็นไปได้ครับให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ10ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเพลินจิตนะคะ7กันยายน2499เวลาเกิดค่ะ 18:30 นาทีวันศุกร์เงินที่เขายืมไปจะมีโอกาสได้คืนหรือเปล่านะโชคลาภแล้วก็ค้าขายจะดีไหมคะฝากจำไว้เลยนะครับว่าปีนี้กาลีมันจี้เรือนอะไรไม่ได้หรอกถึงได้ก็ไม่ครบได้ก็ช้าจะเป็นทรงนั้นนะแต่ถ้าเกิดจะใช้ไม้แข็งก็ไม่เกิดประโยชน์ปีนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือพยายามเจรจาให้เขาเรียกว่าผ่อนผันก็ยังดีนะส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมปีจรนี้ผมฝากระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยไปทำฟันกรูดเห็นปูนซะค้าขายดีหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจะขายอะไรพระรหัสในดวงสวยนะถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพยาสมุนไพรนวดแผนโบราณพวกนี้นะอันนี้คือสิ่งที่เด่นเลยแม้กระทั่งการศึกษาโหราศาสตร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเปรมกมลนะคะ8กุมภาพันธ์2544ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน9นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีถามว่าเรียนคากรรมดีหรือเปล่าคากรรมมันก็มีทั้งในส่วนของเกี่ยวข้องกับพวกงานศิลปะเย็บปักถักร้อยในความเข้าใจของผมนะหรือว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกอาหารการกินพวกนี้ก็พอทำได้นะพอทำได้นะครับก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาพอสมควรส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้นะครับเน้นบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดถ้ามีคู่ครองประคับประคองหน่อย SMS ต่อมาค่ะลูกชายค่ะเกิดวันที่18พฤศจิกายน2558เวลาเกิด 11:29 นาทีพุธกลางวันนะถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็การบูชาพระค่ะตอนนี้น้องก็แรกเกิดนะก็ในช่วงแรกเกิดเนี่ยเกิดวันไหนพระเคราะห์ที่เข้าประจำหรือว่าเข้าเสวยอายุเนี่ยก็จะเป็นพระประจำวันเกิดอย่างพุธกลางวันเนี่ย17ปีแรกนะครับก็คือพระพุธเสวย
อยู่สุรินทร์ไม่เป็นไรครับก็ให้ไปเช่าพระปางอุ้มบาทนะจากวัดใกล้บ้านนะหรือว่าที่ผ่านพิธีการปลุกเสกแล้วมาบูชาแล้วก็ถ้าน้องเขาโตพอที่จะบริกรรมคาถาได้ก็ปิสัมระโลปุกสัตพุทธวันละ17จบเด็กคนนี้ฝากระวังเรื่องอะไรเสาเสียเสาหมายถึงลำไส้ก็ได้นะจะกินอะไรยิ่งเป็นเด็กอ่อนๆ อย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเสาหมายถึงพวกอาการแพ้ต่างๆโรคผิวหนังก็ยังได้ถ้าโตขึ้นอีกหน่อยก็ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการหกล้มหกลุกพวกนี้ดูแลดีๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเมย์ค่ะ21ตุลาคมนะคะ2524ค่ะเวลาเกิด 17:50 นาทีวันพุธกลางวันถามเรื่องการเงินค่ะปีนี้จะดีขึ้นหรือเปล่านะครอบครัวเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีโชคลาภไหมคะถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่เชียร์นะครับแล้วก็เงินจะเป็นอย่างไรตอนนี้เพิ่งเข้าในช่วงย่าง35ความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยประคับประคองหน่อยอยู่ยังมีระยะห่างกันบ้างก็จะดีแล้วก็สภาพคล่องก็คงต้องทายแบบนี้ครับ35รวมถึง36เนี่ยก็คงใกล้เคียงกันแต่พ้นเข้าย่าง37ไปแล้วจึงจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นปีนี้พยายามนะครับเน้นการทำบุญในเรื่องของแสงสว่างทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัชชาธรค่ะ12มกราคม2507นะคะเวลาเกิด 15:53 นาทีวันอาทิตย์ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างต้องทำบุญเสริมอย่างไรชลบุรีนะครับลัคนาราศีราชบุรีค่ะราชบุรีสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับส่วนการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้เน้นทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์นะถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้มากน้อยตามกำลังศรัทธาถ้าสะดวกให้ไปทำวันจันทร์นะครับส่วนดวงสิ่งที่อยากจะเตือนผมดูหลังวันเกิดให้เลยนะเข้าย่าง53ถ้าขับรถขับราให้ระวังอุบัติเหตุเฉียวชนถ้ารถมีแผลมีรอยให้ทำหลังวันเกิดหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยถ้ามีอะไรชำรุดทรุดโทรมปรับแก้ขอให้ทำนะครับส่วนงานนะงานโดยรวมกลางๆไม่โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่ความรักคู่ครองหลีกเลี่ยงการปะทะกรณีถ้ามีคู่คนรักแข็งกว่าเรานะครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่4ตุลาคม2530ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน35นาทีระบุว่าเป็นวันอังคารนะการงานเป็นอย่างไรแล้วก็โอกาสจะมีลูกหรือเปล่าต้องทำบุญอะไร4ตุลา30เบื้องต้นเนี่ยนะเช็ควันก่อนนะครับเพราะมันตรงกับวันอาทิตย์ครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณชัญญานะคะ11กุมภาพันธ์2520ค่ะเวลาเกิดทุ่ม57นาทีวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดชลบุรีชลบุรีนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะด้วยพื้นชะตาเนี่ย ศุกร์เล็งลัคเป็นพินทุบาทนะครับในแง่ของความรักความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้ราบรื่นลงตัวอย่างที่ใจเราคิดและช่วงนี้เนี่ยราศีกันก็อดทนอีกนิดนึงครับรอให้ราหูย้ายออกในช่วงต้นปีที่กำลังจะมาถึงและประมาณช่วงกลางปีไปแล้วเนี่ยพฤหัสก็จะยกเข้าสู่ราศีเกิดก็ชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับส่วนในเรื่องของการเปลี่ยนงานเนี่ยดีหรือไม่อดทนนะเพราะว่าคือถามว่ากรรมการีเนี่ยมันมีเกณฑ์เปลี่ยนแต่เกณฑ์งานใหม่มันไม่ดีฉะนั้นพยายามอดทนให้ผ่านกุมภาพันธ์นี้ไปให้ได้ลองดูนะครับถ้าเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์กรพวกงานโรเททอะไรพวกนี้ทำได้ไหมถ้าทำได้ก็ถือเป็นการแก้ดวงอดทนให้พ้นกุมภาพันธ์แล้วจะดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมพิษนะคะ13กรกฎาคม2515เวลาเกิดค่ะ 11:30 นาทีวันพฤหัสบดีนะคะเรื่องของสุขภาพเรื่องของโชคลาภค่ะของคุณเนี่ยจะเน้นการทำงานของพวกระบบประสาทนะครับและพวกโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกกระดูกนะหรือแม้กระทั่งอาการภูมิแพ้ต่างๆการตรวจร่างกายเป็นประจำดวงนี้สำคัญมากนะครับอย่างน้อยปีละ1ครั้งส่วนการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้แต่ฝากระวัง
ปัญหาเรื่องงานเรื่องคนและก็อุบัติเหตุให้คุณซื้อนะที่ตัดเล็บนี่แหละถวายพระสงฆ์ครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสุพรรณบุรีนาฬิกา30นาทีนะเหมือนกันฮะราศีกันอดทนอีกนิดหนึ่งนะครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณเจริญดวงสุวรรณครับคุณเจริญนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ02เกิดวันที่เท่าไหร่คะ18สิงหา18สิงหาคมพ.ศ.ค่ะ2502ครับ2502เกิดกี่โมงคะประมาณ7โมงเช้าครับ7โมงเช้าตรงกับวันอะไรคะวันอังคารครับวันอังคารนะคะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับของคุณเจริญเนี่ยปีจรเนี้ยย่าง57ถูกไหมครับครับครับผมจะเตือนเรื่องเงินทองนะนะครับก็คือจะมีปัญหาสภาพคล่องอ่ะพูดง่ายคนช่วยไม่มีแต่จะมีคนมาเบียดบังคุณครับโดยเฉพาะคนใกล้ตัวนะครับครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินบ้างไหมฮะมีทำมาแล้วเขาไม่จ่ายอยู่200,000กว่าบาทนะคิดว่าจะได้ไหมครับอาจารย์ก็อย่างที่ผมเรียนไงกาลีจี้เรือนอริก็ทำใจหน่อยแล้วก็จะเป็นพวกคนใกล้หรือคู่ค้าก็ได้ของคุณเนี่ยปีนี้ผมอยากจะให้คุณก็เจรจาไปนะก็ว่ากันไปตามขั้นตอนแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้ทำก็คือให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยจัดให้ครบหมวดหมู่นะถวายพระสงฆ์สามเณรก็ได้ใช้ในกิจธุระของทางวัดอันนี้ให้ทำทำงานอะไรอยู่ฮะโทษรับเหมาก่อสร้างครับรับเหมาก่อสร้างเดินทางบ่อยไหมครับเดินทางบ่อยครับตอนนี้ไปจากกรุงเทพไปอุดรครับด้วยดวงชะตานะจะบอกว่า1จะต้องมีการจรมีการเดินทางแบบนี้สมรูปเหนื่อยกายหน่อย2อยากจะให้มองพวกงานเล็กๆด้วยนะเช่นงานต่อเติมงานซ่อมแซมพวกนี้ฮะครับครับอันนี้ดีนะดีสำหรับคุณครับครับจ้ะก็ด้วยอาชีพไม่ค่อยห่วงนะแต่ช่วงปี2ปีนี้คุณเผื่อใจเลยเรื่องเงินเรื่องหนี้เนี่ยทำใจใช้คำนี้เลยครับไม่เยอะใช่ตอนไม่เงินขาดมือเลยครับใช่ใช่นะแล้วก็เนี่ยปัญหาคนใกล้ทั้งนั้นนะครับ57เมื่อกี้บอกแล้วให้ทำอะไรส่วนย่าง58เผื่อไว้เลยแล้วกันนะครับย่าง58เนี่ยให้คุณไปบริจาคเงินให้กับพวกมูลนิธิที่ดูแลพวกคนชราก็ได้นะครับทำบุญกับคนแก่เข้าย่าง58ครับนะครับปีเศษๆฮะเรื่องเงินก็ต้องพูดตรงๆว่ามันจะเป็นแบบนี้ขาดมือครับปีเศษเลยครับใช่ครับนะแต่ว่าด้วยงานก็ยังพอได้นะครับแต่มันจะมีปัญหาจุกจิกอย่างเงี้ยเช่นนะสมมติการไม่จ่ายเงินก็ใช่ส่วนหนึ่งอีกอันนึงลักษณะที่ว่าดีลงานอะไรเอาไว้เนี่ยบางทีมันอาจจะเลื่อนจะเปลี่ยนหรือมันจะล่าช้าจะเป็นทรงนี้เผื่อใจไว้เลยแต่ด้านดีคือมันจะยังมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอยู่นะครับโอเคนะอาจารย์ผมจะถามอีกนิดนึงครับเรื่องโชคลาภมีไหมปีนี้ไม่มีนะเสียงโชคไม่เอานะไม่เชียร์เลยครับไม่เชียร์ลองดูนะอย่างที่ผมบอกปัจจุบันที่ทำงานสเกลใหญ่หรือเล็กครับพวกซ่อมพวกต่อเติมทำไหมครับทำก็ทำหมดอ่ะบางทีก็มันไม่ค่อยมีงานหยุดมันหยุดพักผ่อนมาเดือนไอ้สี่เดือนแล้วก็ลองดูนะพยายามจับกลุ่มงานเล็กๆพยายามลองหากลุ่มงานเล็กๆทำเพิ่มเพราะว่าของคุณเนี่ยทั้งย่าง57และ58เนี่ยกาลีมาสัมพันธ์ถึงเรือนงานด้วยไงก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยล่าช้าอะไรเงี้ยลองดูหางานเล็กๆต่อเติมซ่อมแซมพวกเนี้ยครับครับนะครับอ่ะแล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับครับครับโอเคนะขอบคุณนะคะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ต่อกันที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่2กันยายน2531ค่ะเวลาเกิด 10:52 นาทีวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดพิษณุโลก 10:52 นาทีพิษณุโลกนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับช่วงนี้มีปัญหาเรื่องเงินหน่อยใช่การเงินแย่มานานก็คือบาปประเคราะห์ใหญ่สถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระนะก็คงจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะเลยล่ะครับปีเสร็จนะส่วนจะได้คู่ฐานะดีหรือไม่ก่อนจะพูดถึงว่าฐานะดีหรือไม่ผมคุ้นมากกับคำถามนี้ไม่เป็นไรฮะถ้าเมื่อวานไม่ได้ฟังวันนี้ฟังใหม่ในเรื่องของฐานะเนี่ยผมยังให้ความสำคัญน้อยกว่าการเข้ากันได้เพราะด้วยพื้นชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูในส่วนของคู่แต่คู่จริงๆของคุณเนี่ยโยงเรือนเงินก็ต้องบอกว่ามีหลักมีฐานนั่นแหละแต่ประเด็นสำคัญเหนือกว่าในเรื่องปากท้องความเป็นอยู่คืออยู่ยังไงเข้ากันให้ได้นะฉะนั้นถ้ามีเข้ามาก็ต้องประคับประคองและช่วงย่าง28นี้ก็มีโอกาสได้เจอครับจะมาจากวงงานนั่นแหละSMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่9กันยายน2512เวลาเกิดประมาณ 4:00 ถึง 5:00 ถามเรื่องของคู่แท้นะสุขภาพเป็นอย่างไรแล้วก็จะตั้งหลักฐานได้เมื่อไหร่ไม่ได้บอกวันค่ะ9เดือน9 12ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะผมดูตามวันสากลนะครับช่วงเวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างก็ถือว่ายังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะของคุณนะรอให้เข้าเลข5ไปแล้วนะจะนิ่งขึ้นจะค่อยๆมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นนะของคุณเนี่ยต้องบอกว่าสู้พอสมควรนะฮะในช่วงตั้งแต่เห็นเลข4ขึ้นมาสุขภาพ ขออภัยครับสุขภาพในพื้นชะตาก็จะเน้นพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกหัวใจนะอัมพฤกษ์อัมพาตรวมถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังดวงนี้ไม่มีคู่ดีกว่ามีคู่ครับSMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ค่ะเกิดวันที่30กันยายน2498นะคะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกพิจิกก็เป็นราศีที่เหนื่อยนะผมมีคนใกล้ตัวหลายๆคนที่เป็นราศีนี้ก็คืออิทธิพลของพระเสาร์ที่ทับราศีเกิดแต่ยังโชคดีที่พระพฤหัสเนี่ยยังให้คุณส่งผลในเรื่องของงานอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าช่วงนี้นะถ้ามีโอกาสได้ให้ความช่วยเหลือนะการให้ชีวิตสัตว์ประเภทต่างๆสัตว์ใหญ่หน่อยก็ดีนะครับก็ขอให้แบ่งปันแล้วก็ขอให้ทำให้ต่อเนื่องครับนะเราเดี๋ยวนะช่วงหน้านะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะครับ